โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมได้คุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเล่นของ Dragon World สายมังกรสุยันนะวันนี้จะเป็นแบบใส่บางใบเข้าไปเพิ่มนะก็จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายไม่ยังไม่ใช่เวอร์ชันสุดท้ายมันยังมีอีกหนึ่งเวอร์ชันนะฮะโอเคก็ยังมีอีกหนึ่งเวอร์ชันนั่นเองก็น่าจะรู้กันอีกนะก็ถัดจากเวอร์ชันนี้นะไปอีกหนึ่งเวอร์ชันนั่นเองโอเคก็ไม่มีการใช้ใบอะไรใบแรกแฟลกการ์ดอีกแล้วเบื่อแล้วอันนี้นะโอเคไหวอันต่อไปจะเป็นมาสเตอร์ไซซูนนะเป็นนี่เลยพาวเวอร์ดราก้อนจูเนียร์นะผมใส่ไป4ใบนะไม่ไปบวกกัดปะโอเคอันต่อไปจะเป็นโกลด์ดราก้อนจูเนียร์นะผมใส่ไป4ใบนั่นเองอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซหนึ่งนะผมก็จะใส่นี่เลยมังกรจุทมินแบล็กดอทนะใส่ไป4ใบนั่นเองนะครับผมโอเคใบต่อไปนะก็จะเป็นนี่เลยแฟร์แฟรงดราก้อนนะใส่ไปอีก3ใบนะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซสองนะเป็นนี่เลยมังกรสุยันเบาดราก้อนนะผมใส่ไป4ใบนั่นเองอันต่อไปก็เป็นนี่เลยจอมดาบสุริยันเบาดราก้อนนะผมใส่ไปอีก3ใบนะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามนะก็จะเป็นนี่เลยสุดยอดมังกรสุยันเบาโซเล่นะครับผมใส่ไป4ใบอันต่อไปจะเป็นนี่เลยศิลาสุริยันเบาเฟรมนะครับผมใส่ไปอีก3ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่ก็เป็นการ์ดที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะก็เป็นดราก้อนฟอร์สร่างแห่งไม้ตายนะผมใส่ไป3ใบอันต่อไปจะเป็นนี่เลยพรจากดวงอาทิตย์นะผมใส่ไปอีก3ใบนะหน้าไปเป็นการยกเลิกการโจมตีเองโล่แห่งมังกรฟ้าใส่ไป4ใบแล้วก็โล่แห่งมังกรเขียวนะใส่ไปอีก4ใบนั่นเองอันต่อไปจะเป็นนี่เลยโล่แห่งมังกรสุยันใส่ไป4ใบนั่นเองอันต่อไปเป็นดราคนิกแฮเรสนะใส่ไป4ใบในใบนี้ต้องไปกับผมทุกที่อ่ะโอเคอันนี้ด้วยนี่ดราคนิกจิมมัวใส่ไป2ใบนะเลยดราคนิกแอริสสี่สองใบนะอย่าใส่สี่นะมันหนักเด็กเกินไปนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเด็กนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้มันเตอร์ไม่ตายอยู่แล้วนะเพราะร่างไม่ตายมันฟาดทีซีคีได้ในไฟนอลเฟสนั่นเองนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับครั้งนี้ใครที่ไม่ได้ในอยากให้ผมจัดให้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะถ้าผมมีคนจะมาจัดให้ดูนั่นเองแล้วก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้